สวัสดี EP ที่30กว่านะคะกว่าแบบน่าจะ36นะคะก็วันนี้ฝนไม่ตกนะคะแล้วก็ไม่มีวันเกิด NPC คนไหนเลยเอาเป็นว่าเราคงไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษสำหรับวันนี้แต่มีเรื่องพิเศษก็คือว่าเราจะไปรับเขี้ยวเอามานะคะเขี้ยวน่าจะเสร็จวันนี้นะเดี๋ยวขอดูร้านค้าก่อนร้านนี้เปิด9 โมงโอเคไหนมีจดหมายอะไรมาเอ่ยฟิชชิปนี่ The couple of fresh flowers would your farm be able to supply them อ๋อแน่นอนนะคะโนอาบอกว่าเขาร้าน Fish and Ship นะคะ Fish and Ship ต้องการดอกไม้2ดอกมีพอจะมีไม้ที่ฟาร์มนะคะก็มีอยู่2ดอกได้ค่ะเดี๋ยวเอาไปให้นะเขาบอกว่า Sam doesn't have a good selection เขาบอกว่าร้านแซนไม่มีแจ่มๆขายเลยนะคะขอกันง่ายๆเลยนะเดี๋ยวนี้เฮ้ยอ่านไม่ทัน Bring to tavern between 10 AM to 1 PM งั้นเราไปวันนี้เลยไหมวันนี้เลยเราว่าจะอันนี้คือเชสไหนวะเชสนี้เชสนี้ทำไมไม่มีไอ้ทรัชแล้วอ่ะโอเคไอ้พวกนี้มันขายไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวเอาทรัชกลับมาBring back the trash นะคะเพราะว่า trash นี่ของสำคัญอยู่เก็บกระจกก่อนstone แล้ววันนี้ของออกเยอะมากทุกคนดูข้าวอันนี้ข้าวบาเล่หรืออะไรไม่รู้ว่ามันออกแล้วอะซึ่งแบบเฮ้ยใครจะไปเก็บวะใช้ไม่เก็บหรอกพูดจริงใช้ไม่เก็บใช้รอให้มันอันนี้ดีกว่าอ้าวยังไม่สุกเหรอโอเคจ้าเดี๋ยวเราไปรับของจากร้านนั้นก่อนแล้วค่อยกลับมา harvest พวกนี้แล้วก็ลงต่อนะคะเราเหลือเวลาประมาณ10วันเท่านั้นนะคะถ้าสับปลูกอะไรเราก็ต้องคิดให้ดีหน่อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนฤดูกาลนะคะต้มแร่อะไรต่อดีเป็นแร่ทองกับทองแดงแล้วกันนะคะโคก็จะอยู่ที่นี่ของทำเพียบเลยแต่ทรายไม่ค่อยได้แปรรูปของเลยนะเอาจริงๆเนาะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้แปรรูปเท่าไหร่แล้วก็วันนี้ลมแรงคงมีปลาพิเศษออกนะคะแต่ว่าใช้ไม่ไปเก็บเลยมาคุยกับไก่ของเราก็ดีกว่าไก่เฮ้ยข้ามาเดี๋ยวดอกไม้ค่อยไปเลือกนะคะว่าจะเอาดอกอะไรไปดีอู้ไข่ทองอุ้ยไข่ออสเมียมเลยหรออุ้ยไข่เป็ดแบบออสเมียมเลยหรอปังเวอร์เอ้าเสียงนกยูงเป็นแบบนี้หรอไม่เคยได้ยินเสียงนกยูงจริงๆนะคะตื่นเต้นเลยอุ้ยมีแมลงแปดตัวแล้วเดี๋ยวเราไปดึงออกก่อนมาเลยโอ้แสดงว่าผลผลิตเราได้ไอ้ทองเสร็จแล้วนะคะทองไปคือขั้นต่ำไปแล้วนะคะตอนนี้เอาละก็แจ่มเลยถ้าทองเป็นขั้นต่ำแบบนี้โอเคอ่ะตัวออกมากินหญ้ามาจิบจิบมาเลยเก็บอันนี้โหเลือดจุ่มนะเต๊กเราไม่เคยขายอันนี้นะพ
พวกนี้เราก็ไม่ค่อยขายเดี๋ยวเอาไปขายเล่นดีกว่าค่ะจะขายเล่นไปก่อนเดินเล่นให้สนุกจ้าเด็กๆเอาดอกอะไรไปดีที่มันมีเยอะๆเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันไม่รู้ราคาไม่รู้ราคาอันนี้ก็ไม่รู้ราคาเหมือนกัน300กว่าว้าวดอกไม้หรอที่มีเยอะๆตอนนี้ก็ดอกเฟรี่โรสมันแพงอ่ะอันนี้มันไม่ใช่ดอกไม้เนาะมีดอกอะไรที่ถูกบ้างแต่เรามีดอกไม้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี่คืออะไรอ่ะไวโอเลตอันนี้ไม่ใช่ดอกไม้นะเป็นแบบสคาร์เวนชิเบิลนะคะจริงๆเราก็มีสคาร์เวนชิเบิลหลายอันอยู่ดัฟโฟดิลเนี่ยมี1ดอกเลยนะดอกอะไรดีวะกุหลาบแล้วกันอ่ะขำๆทีนี้เราจะไปบ้านแมลวก่อนนะคะไปดูแมลงกันง้างมือรอเลยไม่มันมีปลาที่จิมเขาอยากได้อะแต่เรายังตกไม่ได้แล้วอะเพราะว่าวันนี้มันไม่มีฝนอยากให้ฝนอีแมนทิสเนี่ยเฮ้ยเราจับได้เยอะแล้วนะคะไม่ซีเรียสแหมพอไม่มีเบ็ดนะน้องแบบไม่ติดเลยไม่เป็นไรชิอ้อแล้วก็ไออะไรนะดอกปลูกอ่ะเขามีคนเขาเจอมันหลบมุมตรงเนี้ยมีเปล่าวะใส่ดูดิไม่มีหรอกหัวใจเคยมีคนเขาเจอมันอยู่ตรงเนี้ยซึ่งตรงนี้เลยนะทุกคนตรงนี้เลยอ่ะแล้วมันก็แบบซ่อนตาหลอกตามากซายก็ไม่เจอเหมือนกันดอกหุบมานี่เลยลูน่ามอสอันนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะคะเดี๋ยวขออินสเปกซิไม่มีเฮ้ยดอกปลูกมันไปไหนหมดนอวินดี้ต้องไปตกปลาอะไรพี่เบนบอกว่าโกนทราเวลลิ่งนะคะไปเที่ยวไปครึ่งฤดูเลยมั้งพี่เบนอะปู่กินอันนี้ปะเอ้าแทนที่จะให้คุณปู่เขาบอกว่าวัดเนี่ยดูดีขึ้นนะในตอนนี้ไม่เหมือนตอนแบบช่วงเขาอะตอนนั้นมันก็Not like during my days, you know. Back then, it much more beautiful and crowded. เมื่อก่อนมันก็จะแบบสวยงามแล้วก็มีคนเยอะกว่า The leaves are piling up. ก็ใบไม้พวกใบไม้แห้งก็แบบมากองๆกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่า How are visitors going to park if they can get past in time? คนนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้มาเยือนเนี่ยเขาจะไปอาบน้ำได้ไงถ้าเกิดว่าไม่สามารถเข้ามาได้ก็จริงอ่ะนะคะเอาเปล่าอ่ะลุงไม่เอาของแล้วเหรอเฮ้ยไม่ลุงไม่เอาแล้วอ่ะมับเข้าไปเลย1อันอุ๊ยว่าคูไม่กล้าสุ่มเสี่ยงให้แล้วนะคะเขาบอกว่าขอบคุณที่คิดถึงกันนะคือว่าค่ะพี่แล้วทำแมลงอะไรนะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวอ่ะเขาเรียกอะไรวะใช่นึกชื่อไม่ออกกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบใช่ไหมกระเจี๊ยบเขียวๆที่มันเป็นยาวๆแล้วก็สลามทำอาหารนะคะเขาเกลียดสุดๆไปเลยเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาดูเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้มองไปที่วัดเร็วนี้มันรู้สึกว่ามันแบบมีชีวิตชีวาขึ้นหรือเขาอาจจะคิดไปเองไม่จริงจ้าวัดดูดีขึ้นเพราะว่าเราบอกครูบอกว่าตอนนี้คุยไม่ได้เขามีตัวเลขอยู่ในหัวแล้วก็ไม่อยากจะแบบ
ลืมมันโอเคได้เดี๋ยวเราลองเดินไปข้างหลังไปดูแบมบูชูตหรือว่าหน่อไม้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาดอกไม้ไปที่ Fish and Sip ตัวใหญ่อะ Sip Garden เอ๊ะเรามีหรือยังตัวนี้อ๋อโดเนตอุ๊ยมอสยังไม่เคยโดเนตหรอแปลกมากสกิลมันดูเป็นแมลงธรรมดาธรรมดาซะอีกนะอ้าวแบมบูชูตเก็บกันไปเลยรัวเป็นไปได้ว่าในอนาคตกล่องสคาเวนเจอร์จะต้องทำเพิ่มนะคะเพราะว่าเอ๊ะ is that ดอกบุกอ้าวอ๋อลูกฟิกโอเคไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็เดินมาถึงตรงนี้ใครอ่ะรัฟาเอลหรือเปล่าให้รัฟาเอลโอ้ยขอบคุณนะครับรู้สึกดีที่ได้อยู่ข้างนอก everyone in the world คือแบบนานๆออกมาทีนะคะแล้วก็ในร้านติเล็กก็ร้อนเกินบางทีก็จริงค่ะแล้วเอ็มม่าไม่คิดจะขายของเหรอเปิดร้านแต่ว่าไม่ขายของบอกว่าอ๋อดูน่ากินนะแน่นอนเขาบอกว่า you need a really good skin ก็คือเราต้องการแบบกระทะดีๆนะคะเพื่อจะมาทำทาโก้ใช่ค่ะแล้วก็เราสามารถใช้อะไรปลาอะไรก็ได้เหมือนทำทาโก้ปลานะคะแล้วก็ด้วยความสัตย์จริงค่ะหลังจากที่เขาทำปลาแล้วเนี่ยเขา taste different ออกเขาบอกว่า I can't even taste the difference it's all in the seasoning ก็คือประมาณว่าหลังจากที่ทำแบบปลาแล้วอ่ะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากหลังจากเพราะว่าเขาปรุงไปแล้วอ่ะก็อาจจะจริงนะคะถ้าเกิดว่าปรุงเยอะคงไม่อะไรมากเอาไปเลยสุกี้โอ้เขาบอกว่าคุณคิดว่าฉันชอบอันนี้เหรอไม่หาลาเล่นมันแจ่มไปเลยเขาบอกว่าถ้าเราต้องการที่อยู่นะก็ยินดีต้อนรับเสมอที่โรงแรมไปอยู่ในใจได้ไหมนะnot that you would need it since you have your ก็ เราคงจะยังไม่ต้องการนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามthe offer is here is there ก็คือว่าก็ไปนอนที่โรงแรมได้เสมอนะคะนี่10โมงแล้วอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปขอไปรับเคี่ยวก่อนแล้วก็เดี๋ยวแวะไปร้านป้าหนิงดูว่าใช้ของอะไรในการอัพบ้างออสเมียมไซส์ช็อปมีอะไรขายเอ่ยอ๋อล็อกเก็ตที่คราวที่แล้วที่เขาบอกว่าเนี่ยเอาอันนี้ไปเหมือนกับเพิ่มความสัมพันธ์ก็ได้เพราะว่าเหมือนกับเสียงดังมานะคะมอไซค์ NPC หัวใจ8ดวงเนี่ยก็ถือว่าเป็น NPC ที่ไม่ได้เป็น NPC ที่แบบอยู่ในสถานะโรแมนติกอะไรมากเราจะพบความโรแมนติกมากขึ้นแบบเป็นแฟนที่จะแบบพัฒนาไปสู่การแต่งงานนะก็ต่อเมื่อเราขอเขาเป็นแฟนประมาณว่าให้ล็อกเก็ตนะคะมันถึงจะไปแบบโรที่9ที่10ได้20,000เนาะหัวก็20,000เราควรเอาอันนี้ก่อนนะสปริงเนาะไปซิลเวอร์เคลผ้า7มาห้าอะไรอ่ะอันสวัสดีพี่สกอตวันนี้ไม่มีอะไรให้เลยนอกจากมะลาวแย่งมะแรงย่างว้าวเขาชอบมากนะคะดีใจที่หน้าแบบนี้ก็ชอบก็ชอบแบบว่ามะแรงบางคนไม่ค่อยกินมะแรงค่ะเขาจะนึกแบบรู้สึกว่ามันดูหยีๆแบบน่ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่า what farm you got what a farm you got ฟาร์มรักค่ะI cut through your farm on my way to the cavern ก็คือเขาเดินผ่านฟาร์มเราไปเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าเราทำงานแบบหนักขนาดไหนนะคะแล้วก็ I have newfound respect for you ก็คือแบบว่าเจอเรื่องที่แบบว่าน่าเคารพในตัวเราอะไรประมาณนี้นะคะ เขาเคยไปปาร์ตี้ที่ปาร์ตี้หนึ่งตอนอยู่มหาลัยนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันถูกตกแต่งไปด้วยทอง
มันไม่ใช่แค่สีทองนะแต่ว่าทองอ่ะทองจริงๆเนี่ยแบบทองแท้เลยอ่ะจริงดีอ่ะมันก็เจ๋งดีแล้วก็ one of those one in lifetime ก็คือแบบว่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยล่ะอ๋อโอเคจับบุ้งก่อนงับกลับบ้านได้แล้วสาหร่ายขวด7ขวดนะคะป้ามอ๋อสายต้องเอาไปโดเนทด้วยนี่นะลืมตัวนี้ห้ามนะคะเฮ้ยเดี๋ยวมอสรู้แล้วค่ะแสดงว่าเคยขายแต่ไม่เคยไปโดเนทหรือจะเชื่อแอดลาสไปเลยอุ้ยแอดลาสดาวเงินเก็บไปก่อนดีกว่าเพราะว่าแอดลาสดาวเงินอ่ะมันเอาไปบรีดได้นะคะพอเอาไปบรีดมันก็ราคาดีลูกฟิกไม่รู้ราคาเลยโอ้ดอกเจ็บปุ่นขายได้น้อยจังหุยทำไมแมลงมันเยอะขนาดนี้ต้องทำยังไงกับพวกมันดีอะคะเดี๋ยวค่อยมาจัดการละกันเอากล่องสคาเวนเจอร์เก็บแบมบูชูดเก็บแล้วก็ดอกไม้เหลืองใส่ไปก่อนอันนี้สองอันไหนขายไปก่อนแล้วกันนะคะเมล็ดมาเก็บไฟเบอร์เก็บอันนี้ก็ขายถึงมันจะรู้ว่าขายมันก็ไม่ได้ได้ราคาอะไรมากมายวิ่งเดี๋ยวก่อนเรามาเก็บผักขายก่อนดีกว่าหนึ่งสองสามปึ๊บหนึ่งสองสามปึ๊บนะฮะโหอันนี้เยอะมากอุ้ยเมล็ดอุ้ยได้เมล็ดด้วยแจมอยู่นะนี่ยังไม่ออกข้าวพวกมันเลยค่อยใส่พวกนี้ไปตอนกลับบ้านเย็นนี้ก็ได้เดี๋ยวเราเอาของอย่างอื่นไปขายไปเก็บก่อนดีกว่าพวกนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากดอกไม้ไหนดูซิบูดาเรียดาเรียก็เยอะแล้วนะพูดถึงก็โอเคแล้วก็กล่องฟอลคราวนี้ก็คือไปแนวออสเมียมแล้วนะโอเคค่ะเก็บซีดนะแล้วก็มีอะไรที่เราเก็บได้อีกเราจะเอาออสเมียมเคลใช่ออสเมียมเคลออสเมียมจริงๆเยยอันนี้7อันเงิน 5,000 แล้วก็เอาของไปกระทบเล่นกันดีกว่าเอาน่าจะพอได้อยู่นะคะแล้วก็25 30กว่าโอเคไปลุ้นกันว่าได้ของดีไหมแล้วก็จะลงมาทำอะไรข้างล่างนะอ๋อเปลี่ยนแมลงแต่เราจะไปลงน้ำกันดีกว่าทุกคนไม่ลงน้ำมานานคิดถึงน้ำอ๋ออันนี้ Atlas Mod อันนี้ Mod เฉยๆยังไม่เคยโดนเนทนะคะแต่รู้ราคาแล้วแปลว่าขายไปตอนไหนไม่รู้เรื่องปึ๊บขายไปเลยโอเค let's go to บริจาคไปร้านป้าหลิงก่อนดีกว่าไปตีน่าจะได้อ๋อเดี๋ยวต้องไปทำเควสด้วยนี่หว่าลืมเลย
มัวแต่คิดนู่นคิดนี่แล้วก็ลืมไปทำเควสนะคะอัพเกรด produce quality ก่อนเอาไปเลยจ้า 5,000 แล้วก็ process fossil โอ้ยวาโลซิลัปเตอร์โหโอ้หูนี่ไม่ได้กลัวอะไรเลยนะคะคือว่าถ้าซ้ำก็เดี๋ยวจะได้เอาไปออฟเคียวมีพอไหมเนาะโบนี้ได้เยอะมากจนคิดว่าเดี๋ยวเอาไปขายดีกว่าเห็นป้าโบนเยอะมากดูซิอันไหนยังไม่ได้บริจาคบริจาคแล้วทั้งนั้นเลยจะไม่เจอของใหม่หน่อยเหรอไม่เจอของใหม่เลยทุกคนมาต ดูนี้จะสามอีกปะเฮ้ยสเตโกทอสโซได้แล้วเดี๋ยวก่อนนะคะโบนเนี่ยทิ้งเลยเพราะว่าเอาไปออฟไม่ได้แต่ไม่รู้ราคาเหมือนกันนะเออสรุปว่าไปที่มิวเซียมก็บริจาคได้แต่กระดูกไม่เป็นไรนะเอ้ยบริจาคได้แต่ผีเสื้อดึงดึงดึงโอ้ได้สองอันก็ยังดีขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวไปบ้านยักษ์ก่อนแล้วกันนะคะไปทำออฟไอเคียวของจะได้หมดหมดนะแล้วก็ไปทราเวลโอเคสรุปว่ายังไม่ได้เข้าไปทราเวลเขาบอกให้เข้าบ่ายโมงดีกว่าทันรอบไม่รู้อ่ะทันแหละนะคะนี่มาเลยโอ้โหเลือกมันที่หินไปก่อนนะคะโอ้โหมันที่หินไอ้นี่เกินโอ้ยน่าจะอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาแรดอปแทนไมตี้ฮิตจ้าแต่ว่ามันโอเคกว่านะในแง่แบบของที่จะได้อ่ะนี่วิธีการผ่านของเราจะไม่เต็มอีกต่อไปจริงๆมันน่าบอกราคาเนอะว่าแต่ละอันแต้มเท่าไหร่ขี้เกียจดูเองโอ้ยให้มันหมดไป no energy drain ไม่เอาเด้อสวิปสวิงอีกแล้วนะคะพอได้ฮะมา90เลยหรออุ้ยกระดูกนี่มันใต้แต้มเยอะจังทีนี้ก็เอ้ยนี้ก็นี้ก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันเอานะคะต้องรีบไปเขาบอกว่าให้ไปทาวเวอร์อะไรวะอ๋อบีชแล้วก็ไปอันนี้คือทาวเวอร์ถูกปะ
อันไหนมันดีกว่ากันวะกูกลัววิ่งไม่ทันนะคะเอาละเร็วสับเท้าแตกยังจะไปนี่อีกแวะลูกอีกช่างแวะนี่มันหน้าติดเอาล่ะเรียบร้อยค่ะเซ็งขึ้นเลยนะคะคัสซิ่งของใครเอ่ยอาวาคิววาคุวาคิวอาวาคุบอกว่าจุดๆน่าจะกำลังเครียดอะไรอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าคัสซิ่งที่แล้วเนี่ยมีปัญหากับพ่อนิดหน่อยเรื่องไม่อยากสืบทอดกิจการต่อจากพ่อนะคะป้าอย่าแค่ยืนอยู่ตรงนั้นสิชาวไร่นั่งด้วยกันผมไม่กัดหรอกอุ้ยน่ารักเชียวgood to know I also don't buy so no need to look so gloomy ก็คือแบบว่าดีใจจังที่รู้ว่าไม่กัดนะคะพอเราก็ไม่กัดเหมือนกัน อันนี้ฉันไม่ได้อยากจะกวนคุณนะอยู่ดูเหมือน preoccupy อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรนะคะแล้วก็ don't take this wrong way but you look so sad ว่ะใช่อย่าแบบเข้าใจผิดนะแต่ว่าคุณดูเศร้าจังอันเนี้ยเอ้าเขาบอกว่าผมแค่หยุดคิดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับที่พ่อพูดเกี่ยวกับซุกี้แล้วก็อลิสนะคะที่กระท่อมชายหาดก็เป็น EP ที่แล้วนะคะที่เขาคุณพ่อเขาอยากให้สืบทอดกิจการต่อแล้วก็เขาพูดถึงซุกี้กับอลิสเนี่ย2คนเนี่ยก็คือมาสืบทอดกิจการโรงแรมต่อจากครอบครัวส่วนเราก็มาเป็นชาวไร่ทำไร่ต่ออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพ่อเนี่ยภูมิใจกับพวกเขามากๆนะคะแล้วก็มันแย่ไหมอ่ะผมแค่หวังว่าหมายถึงผมก็เป็นลูกเขาอะไม่ใช่ซุกี้กับอลิสอะเขาก็ควรจะภูมิใจในตัวผมบ้างก็อันแรกคือ I'm sure he's ก็คือแบบเขาก็ต้องภูมิใจแหละแต่ว่าอีกข้อหนึ่งก็เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการพูดหรือเปล่าประมาณว่าปากแข็งไม่ค่อยชมลูกตัวเองอะไรเงี้ยนะคะเอาข้อแรกดีกว่าก็ว่าเขาบอกว่าโอ้คุณรู้จักพ่อผมดีเหมือนกันนะเนี่ยก็is trying to be compared is trying ก็คือแบบเขาเสียเหนื่อยที่แบบเวลาถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นมันไม่เคยพอเลยอ่ะแล้วก็ผมรู้ว่าพ่อทำดีที่สุดแล้วแล้วก็การที่แบบเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมาตลอดนะคะแล้วก็หรือว่าเขาอาจจะพูดถูกที่แบบผมก็ควรจะรับช่วงต่อจากธุรกิจของครอบครัวผมทำอะไรได้บ้างเนี่ยถ้าเป็นทรายเนี่ยทรายก็จะแนะนำว่าให้ทำตามหัวใจก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามันไม่เวิร์กจริงๆก็สามารถที่จะทำธุรกิจของครอบครัวต่อได้นะคะหรือว่าข้อ2ก็ you think he would be proud if you were a fisherman instead of an astronomer ก็คือแบบคุณคิดว่าพ่อจะภูมิใจหรอถ้าเกิดคุณไปเป็นชาวประมงแทนที่จะเป็นนักดาราศาสตร์นะคะแล้วก็อันล่าสุดก็บอกให้วาคูเนี่ยไปคุยกับพ่อว่าแบบรู้สึกยังไงนะคะจริงๆข้อ1ข้อ3นี้อยากตอบทั้ง2อย่างนะคะเพราะว่าก็ควรจะทำตามหัวใจไปมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะถ้าเราต้องทำอะไรที่เราไม่ชอบมันก็อาจจะทำใจได้ยากก็คือลองทำก่อนถ้าไม่เวิร์กก็กลับมาทำกิจการต่อจากที่บ้านไม่รู้ว่าพ่อจะรอได้หรือเปล่าแต่ว่าคุณทำตามหัวใจตัวเองก่อนนะคะนั่นแหละปากูก็บอกว่าก็นั่นแหละคือที่ผมคิดเลยการตกปลามันเป็น passion มันเป็นความปรารถนาของพ่อนะถูกไหมแล้วก็เขาทำมันมาเป็นอาชีพแล้วก็
ผมคิดว่าเขาจะเข้าใจนะคะว่าดาราศาสตร์ก็คือ passion ความหลงไหลความปรารถนาปะ passion มันภาษาไทยอะไรก็ไม่รู้ในคำภาษาไทยไม่ออกนะคะการหลงไหลไหม passion นะนั่นน่ะสิเนาะยิ้มแล้วเขาบอกว่าคุยกับคุณนี่ช่วยให้ผมเรียบเรียงความรู้สึกได้ดีขอบคุณนะแล้วก็ก้าวต่อไปนี่ก็ชัดเจนละhe should be the person I talk about this ก็เขาควรพ่อก็คือควรจะเป็นคนที่ผมไปคุยด้วยเมื่อไหร่ที่ครั้งหน้าที่พ่อพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะแย้งหรือว่าบอกนะคะเขาบอกว่า I just hope I don't regret it ก็คือเขาหวังว่าเขาจะไม่เสียใจทีหลังอะนะหวังว่านะคะเป็นคัสซีนที่ดีนะคะเป็นคัสซีนที่ดีสองคัสซีนเลยค่ะติดกัน Hello แฟนบอกว่า Hi ทรายแป๊บนึงนะ I'll be right with you เดี๋ยวไปอยู่ด้วยเหมือนเขาคุยกันอยู่if Sissy isn't coming is Eddie still going to come ถ้าเกิด Sissy ไม่มาเนี่ย Eddie จะมาไหมไม่ your brother isn't come home either ก็คือแบบว่าไม่จ้าพี่ชายของเราก็ไม่มาเหมือนกันอ้าว he said he would try to get the ticket back but he mailed me a letter this morning ก็คือพี่ชายก็พยายามจะหาตั๋วแล้วแต่ว่าเขาส่งจดหมายมาบอกเช้านี้เขาบอกว่าตั๋วนี่มันแพงเกินไปนะคะที่จะซื้อสำหรับตอนนี้นะโอ้มีปัญหาเรื่องเงินแน่เลยแต่ป้าเบตตี้บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยๆก็ดีใจที่ลูกรู้จักใช้เงินอะไรประมาณนี้นะคะพ่อก็คงจะเข้าใจโอเคก็โอเคแม่แล้วก็เมื่อไหร่เราจะไปที่สุสานกันล่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รอใครแล้วเราไปวันนี้กันเลยไหมอันนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ดีนะลูกรักเขาต้องแม่ต้องไปเจอนายกเทศมนตรีก่อนแล้วก็ I'm helping him with the upcoming festival ก็คือแม่กำลังช่วยท่านนายกเทศมนตรีเกี่ยวกับงานเทศกาลที่กำลังจะมาถึงอ๋อโอเคก็คิดว่าน่าจะแบบประมาณสัปดาห์หน้านะอู้น่าสนใจนี่แม่แล้วก็น้องอาบอกให้ทรายไปด้วยกันไหมเอ๊ะได้เลย Family Time อ่ะป้าเบตตี้กำลังดูอะไรอยู่นะฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วคุณคิดอย่างนั้นไหมที่รักอ๋อน่าจะเปิดรูปภาพดูนะคะเป็นเหมือนอัลบั้มภาพอะไรอย่างเงี้ยชาวไร่เท้าเปล่ามาแล้วทรายมานี่ทางนี้เลยว้าวI didn't know we were behind the register body นะเออฉันไม่รู้เลยว่าเราเป็นแบบว่าเพื่อนรักหลังเครื่องคิดเงินไปแล้ว เขาบอกว่าล้อเล่นว่าไงมีอะไรมาก็เป็นกุหลาบสองดอกนะคะแล้วก็เฮ้ยโนอามานี่เร็วแป๊บนึงน่าจะวิ่งมาแน่เลยฮ่าจริงด้วยนะคะคุณมีของที่ผมขอเลยแล้วพวกเราติดค้างอะไรคุณเนี่ยนั่นสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราไม่ได้ติดค้างอะไรซะหน่อยคุณแค่ขอแบบโนอาแค่ขอเรา
นั้นดอกไม้แบบสองดอกเองอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไปหาเอาจากใกล้ๆทะเลสาบก็ได้เอ้าไงงั้นนะแฟนบอกว่าไม่ได้แบบจะพูดให้แบบรู้สึกแย่อะไรนะแต่ว่าดอกไม้ที่เราให้ไปอ่ะมันแจ่มไปเลยโอ้นัวบอกว่าจริงๆแล้วแบบผมยุ่งกับพี่ผมเลยต้องการความช่วยเหลือในการหาดอกไม้มาถ้ามันง่ายมากที่จะไปเก็บไอ้ดอกไม้พวกนี้นะทำไมไม่ไปเก็บเองล่ะอ้าวแรงเวอร์แฟนก็บอกว่าโอ้โหเดินไปเก็บตรงหน้าเหรอไม่ละจ้าโอเคอย่าไปคิดมากเลยขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะบาร์เทอร์ไมค์ไอ้น้องชายของพี่ แล้วก็ขอบคุณเราด้วยขอบคุณนะแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกเราติดค้างคุณสำหรับสิ่งนี้ได้เลยแล้วก็น้องอาบอกว่าขอโทษเรื่องแฟนด้วยนะเขาแบบว่ามันพวกขี้งก แฟนบอกเฮ้ยก็บอกแล้วไงว่ารอเล่นน้องอาก็ยังไงก็ตามก็ขอบคุณสำหรับดอกไม้นะพวกเราดีใจมากมากโอเคและกุหลาบก็น่าจะหายไปนะคะไปทีนี้เราก็จะไปทำอะไรดีปลูกผักตกปลาเฮ้ยเราต้องไปซื้อเหยื่อหรอปะเหมือนเหยื่อเราหมดแล้วอะทุกคนมันไปแวะไปร้านลุงซันนี่ดีกว่าอุปกรณ์เรามันก็เป็นออสเมียมไปเราซะเยอะนะคะอุ๊ย holy shit ทำไมนอนดิ้นแรงจังเอาใหม่ดิปลาอะไรเนี่ยปลาเดินเปล่ามาเลยเจอกันเมื่อกี้สายประมาทไปหน่อยบอกว่าจะเป็นปลาใหม่ๆบ้างนะคะอยากได้อะโลไพมาอุ๊ยปลาอะไรอ่ะบาลาคูด้าอีกแล้วโอ้ยได้ซ้ำอีกแล้วอ่ะน่าประมาณละอุ๊ยแต่อันนี้เป็นออสเมียมเลยนะคะใช้ได้เรากลับบ้านก่อนไหมเนาะพ่อเราจะไปร้านลุงนี่หว่าไปซื้อเบ็ดไม่รู้ว่าร้านลุงมีเบ็ดแบบมีเดียมขายยังเพราะว่าเราทำเบ็ดเราทำเหยื่อมีเดียมได้แล้วนะคะ Hello Raj how are you I'm asking how are you by but I didn't talk to you wow look at that thanks เอ้าแรปเป็นคนที่หัวใจแบบนี้เลยหรอโหไฟฟ้าแล้วเย่เขาบอกว่าผมตั้งชื่อร้านกาแฟตามชื่อผมนะคะแล้วก็after my full name ก็คือตามชื่อจริง no yet truth my full name is ราชาอ๋อโอเค what does your name mean เอานี้ดีกว่าถามชื่อแล้วกันว่าหมายความว่ายังไงมันหมายถึงพระราชาน่ะจริงๆนะตามนั้นโอเค vegetable as in raw vegetable ผักเหรอนั่นก็มีแตง I'm not big fan of vegetable ก็คือแบบไม่ได้ชอบกินผักนะแต่ว่าชอบผลไม้มากกว่าโอเคค่ะจะจำไว้ที่ไม่ได้แปลว่าจะไปหาเรื่องนะยังไม่ได้ลงน้ำเลยอ่ะทุกคนไปทำเบ็ดออสเมียมมาแต่แบบไม่ได้ลงเลยforest นี่อะไรเอ่ยคอกโคนี่เจ๋งหรอตุยปิซซ่าอุ้ยหูวันนี้คัสซีเยอะมากเลยทุกคนลิลลี่บอกว่าเฮ้ยช้อปปิ้งมาช้อปปิ้งเหรอเอ๊ะ
ใช่แล้วเขาบอกว่า Lily seems tense today วันนี้ Lily เนี่ยดูเครียดนะเราก็สงสัยว่าทำไมโอเค I hope you bought a lot หวังว่าจะซื้อเยอะๆนะคะ you are shopping too ก็คือมาซื้อของเหมือนกันเหรอหรือว่า What are you up to มาทำอะไรที่นี่ถามอย่างนี้ดีกว่าเผื่อว่าจะเป็นคำถามปลายเปิดว่าแบบให้เขาพูดว่าเออมาทำอะไรแบบนี้ก็ social visit actually ก็คือแบบมาตามสังคมเหรอประมาณนั้นฉันมาที่นี่เพื่อเจอพ่ออ่ะพ่อแล้วก็ฉันก็จะset some stuff straight น่าจะแบบมาคุยกันนะคะนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยในคัสซินที่แล้วเขากับพ่อเขาก็คือคุณจิมเนี่ยไม่ยังแบบมีเรื่องค้างคากันอยู่นะคะแล้วก็ลิลลี่บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวสักการะทรายโอเคจ้าบายนี่เข้าไปคุยกันแล้วแฮะอ้าวไฮลิลลี่โอ้เซอร์ไพรส์จังที่มาเจอที่นี่เกิดอะไรขึ้นหรอทุกอย่างโอเคเปล่าลิลลี่บอกว่าพ่อคะหนูไม่โอเคเลยอะเราคุยกันได้ไหมอะตอนนี้หนูพร้อมที่จะคุยแล้วโอ้ได้สิอยากนั่งคุยกันไหมเดี๋ยวให้พ่อทำชาให้ก่อนแล้วกันนะโอเคพอลูกผูกพันนะคะโอ้โหคุยกันจริงจังแน่เลยนะคะมีชาหนึ่งป้านลิลลี่ก็เงียบอยู่แล้วก็บอกว่าขอบคุณกับพ่องานมันยากมากเลยอ่ะขอโทษที่มันดูแบบว่าหนูค่อยๆแบบห่างเหินอะไรเงี้ยนะแล้วก็หนูทำงานพลาดชิ้นใหญ่เลยที่แบบว่าที่ทำงานนะแล้วก็บริษัทเนี่ยเกือบจะเสียลูกค้ารายใหญ่ไปเพราะว่าสิ่งที่หนูทำพลาดนะหนูล้มเหลวอ่ะผิดพลาดแล้วก็เกือบที่จะเสียงานไปโอ้หน้าของสารลิลลี่มีหน้าละถึงได้เครียดแล้วก็ไม่ค่อยกล้าคุยกับพ่อรวมถึงแบบเหมือนกับดูห่างๆกับพ่อไปแล้วก็จิมบอกว่าลูกเอ้ยทำลูกทำดีแล้วถ้าเกิดว่าจะเสียงานนั้นไปก็ให้มันเป็นไปอย่างนั้นแหละลูกเป็นคนฉลาดแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้งานดีๆเองนะคะแล้วก็ลูกอาจจะได้ทำงานกับ Google คล้ายๆกับ Google นะคะน่ารักเชียวแล้วก็ลุงจิมก็ยังบอกว่าไม่มีใครจากที่ที่เนี่ยไม่ Everland a job แต่ไม่เคยได้แบบงานจากที่นั่นเลยลูกอาจจะเป็นคนแรกก็ได้นะไม่พ่อขอโทษนะพ่อก็รู้ว่างานนี้มันมีความหมายกับลูกขนาดไหนพ่อไม่น่าพูดแบบนั้นเลยโอ้รู้ผัวด้วยหิงหิงผมมีปาดน้ำตาด้วยอ่ะขอบคุณนะป๊าป๊าขอบคุณนะพ่อขอบคุณนะคะพ่อหนูรู้สึกดีขึ้นแล้วให้หนูอธิบายให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะกลับมานั่งที่ก่อนมันจะเรื่องมันยาวเรื่องมันยาวนะคะคุณจิมบอกโอเคเหรอโอ้โหกว่าจะเข้าใจกันนะคะเบ็ดหมดแล้วมีโอ้โหยี่สิบก็คือ1,000ป่ะไม่แพงมากนะเนี่ยพวกอันนี้คือดีเลยไม่ต้องคาบเองแต่ว่าอันนี้ก็แพงอยู่เดี๋ยวค่อยคิดเรื่องนี้แล้วกันนะคะขออัพเกรดใช้ได้บ้างนะฮาร์ดบูท20,500เอ
เอาไว้ก่อนค่ะช่วงนี้มีคนถังแตกไม่บอกหรอกว่าคือเราไปเย้ยเอ๊ถ้าใส่จำไม่ผิดเนี่ยใส่จำได้ว่ามันจะคาบอะไรสักอย่างนึงอะค่ะเราจะต้องใช้มแมลงอันนี้อ๋อ floating ocean critter sea salt โอเคอยู่ flower โอเคอ๋อนี่ไงเบ็ดขนาดกลางก็คือสาหร่าย2แล้วก็แมลงอะไรก็ได้1ใช่ว่าซื้อเอาอาจจะโอเคกว่านะเราใส่ก็ซื้อมาแล้วด้วยประเด็นคือซื้อมาแล้วยังไงมันก็ต้องโอเคดิโหอันไหนโอ้โหเดี๋ยวอันนี้โดนแน่นะคะฝากไว้ก่อนได้ไหมอ่ะขอฝากไว้ก่อน2ตัวนะแล้วก็ลา1ตัวไม่รู้ราคาเลยขายห่วยอาร์ติแฟกต์ผู้ปู่ทุกคนมันก็กินเวลาใช้ได้นะเนี่ยมันว่างกี่ที่วะ1ล็อก2ล็อก1ล็อกเล็กแล้วก็2ล็อกใหญ่โอเคค่ะ1ล็อกเล็ก2ล็อกใหญ่มาดูซิว่ามีอะไรให้ทำบ้างซีดหนึ่งล็อกเล็กสองล็อกใหญ่สิบวันน่ะเฟรรี่โรสไปเลยแล้วก็หนึ่งล็อกเล็กเอาเป็นข้าวแล้วกันเราจะทำไอ้ดอกนี้ทำเป็นยักษ์หนาว่านั่นน่ะดีค่ะแต่ว่าน้ำลายไหนๆก็คิดจะปลูกแล้วก็ปลูกไปให้มันหมดๆนะเราต้องการข้าวเดี๋ยวก่อนมันเหลือวะเราต้องการข้าวอีกเอ๊ะอันนี้มันเก็บได้แล้วเหรอเอาดีๆโอ้ยเกือบอ๋อก็เหลือบ็อกช็อตอันนี้ก็เก็บได้แล้วดิอีกกี่วัน2แฟรี่โรส2โอ้โหพลังเดี๋ยวนะโอเคยังไม่มีนะเอาข้าวกับอะไรดีอะหัวบีดกระเทียมแล้วกันกระเทียม9วันเนี่ยพอดีเลยนะคะแล้วก็ข้าวเรามีเท่าไหร่นะฉันจำไม่ได้แล้วเหมือนกันกดอะไรเยอะๆวะไม่ได้ต้องกดตามจำนวนที่เราจะใช้ตามนี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะน้องมายังน้องบิ๊กไม่รอน้องบิ๊กมาเสิร์ฟแล้วกดรับของก่อนเลยนะคะกระเทียมไม่กี่วันก็ข้าวที่เอามาทำสาเกนะคะทำอาหารอะไรได้เยอะอยู่ครบอะยังครบแล้วอันนี้ต้นอะไรวะจำได้แล้วนะคะซีดบอกช่อยวันนี้เราจะลงน้ำกันใช่ป่ะคะใช่เพราะฉะนั้นเก็บนี่ก่อนเก็บนี่โอเค
ไปลงน้ำกันป๊าไปนี่เลยแต่อยากจะไปเทสเข้าถ้ำสักนิดนึงอะค่ะคือเราอยากได้ไอ้ฟอสซิลโนดที่มันจะได้จากอันนี้เท่านั้นก็เลยฟอสซิลโนดทะเลอย่างเงี้ยแล้วก็เราได้แร่ออสเมียมได้เขียวออสเมียมมาแล้วนะคะราคาแรงอยู่นะเห็นไหมมีฟอสซิลโนดแล้วก็มีกล่องอันนี้ก็จะเป็นของจำเป็นที่ต้องมาทำนะคะเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องพยายามบริษัทให้ครบเพื่ออัพแรงเมืองอุ้ยให้ได้ถึงสูงนะคะว้าวได้ดับเบิลฟอสซิลเลยเราจะลงไปลึกเรื่อยๆดูนะคะแต่เราก็ขาดเงินอยู่นะไม่ใช่ไม่ขาดนะมี12เห็นปะเราแปลรูปของค่อนข้างน้อยนะคะดังนั้นก็อาจจะไม่ได้ทำเงินจากไอ้พวกของผักหรือสัตว์มากเท่าไหร่ก็คงต้องพยายามทำเพิ่มอ๋อถ้ำทางนี้ตัดนะคะต้องลงไปด้านล่างเป็นเงือกร้าวอุ๊ยอันนี้มีสาหร่ายออสเมียมด้วยเหรอเอ้าก็เจ๋งอะดีแหมตอนแรกคิดว่าจะไม่มีมีก็ดีนะคะลงถ้ำรัวๆเก็บทรัชเก็บอะไรไหมให้หมด Mystery Coffer วันนี้คัสซีนแบบทั้งจุกทั้งดีเลยนะคะเราก็จะได้เห็นแบบพัฒนาการของตัวละครแต่ใช่ว่าเขาใส่เรื่องราวมาค่อนข้างน่ารักดีอะค่ะใช้จับไม่ได้แล้วว่าเกมฟาร์มที่ผ่านมาเนื้อเรื่องมันดีฟไหมเอ๊ะเหมือนจะมีทางไปหลายๆทางไม่รู้ว่าทางไหนไปได้ก็ไปหมดนะคะอันนี้ยังกับเราเน้นมาหากล่องเลยนะคะสาหร่ายออสเมียมได้มา11อันได้เท่าไหร่นะ 1,500 13อันโอ้โหพอเราไปเพิ่มพวกแร่ดอกพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็แตกเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นดับเบิลอีกอะมีคนบอกว่าเราสามารถมาเก็บทางเครื่องเก็บขยะออโต้ที่นี่ได้ใช่ค่ะทำได้แต่เขาบอกว่ายังไม่แนะนำในตอนนี้เพราะว่าตัวเกมเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องปักขยะแล้วก็เอาเงินไปทำอย่างอื่นก่อนน่าจะคุ้มค่ากว่านะคะแต่ตอนนี้สำหรับแซก็ใช้เขียวออสเมียมได้คุ้มสุดๆแล้วอะค่ะการอัพเอาอุปกรณ์ให้ออสเมียมข้อดีคือมันเพิ่มพวกเพิร์กได้เยอะพอมันเพิ่มได้เยอะใช่ป่ะมันก็ทำให้เรามีโอกาสได้ของดีขึ้นแร่ดอกเนี้ยดับเบิ้ลเนี่ยดูดิแป๊บเดียวได้โหกล่องไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะคะเหมือนตอนนี้เราไปลงเมืองอะทีเดียวนี่มันสะใจจริงๆทุกคนบอกเลยสะใจมากอืม
พอขึ้นไปเราไปตกปลาต่อกันดีกว่าค่ะไปเก็บแต้มฟิชชิงซึ่งเราไม่มีเลยพอสายไหลมาขายพอกรุบกริบนะคะโอ้ปั๊บเดียวได้กล่องแบบ20อันอ่ะเกินรวยสุดๆฉลองเคี่ยวใหม่ด้วยกันตีไม่พักเลยดูของแป๊บได้เท่าไหร่เนี่ย30-40กว่าก็ประมาณ50เดี๋ยวชั้นนี้เราออกเนาะพอละอาจจะวนสาหร่ายของขำรอบหนึ่งด้านบนนะคะแล้วก็ค่อยไปตกปลาเล่นกันยิ่งฟันได้ของอย่างนี้มันเราใจจริงๆนะคะถ้าเราไม่ทำเคียวออสเมียมนะเราก็ต้องฟันสองชึกเหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งช้านะคะความเหนื่อยไม่ใช่ปัญหานะแต่ว่ามันช้านั่นเองจริงๆสวิปสวิงก็ไม่ได้แย่นะคะไม่ใช่ออฟที่แย่ไม่ใช่เพิร์กที่แย่แต่ว่าส่วนตัวแซคิดว่ามันมีอันอื่นที่น่าใช้มากกว่าเท่านั้นเองเจออย่างเงี้ยแบบทีเดียวได้แล้วเฮ้ยเอ้านกปูไม่ทันสังเกตเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราต้องเอาของตากแห้งมาเก็บบ้างแล้วค่ะเพราะว่าทำเหยื่อเก็บเลยจริงๆนะมันถูกมากมันถูกจนเราซึ่งแบบว่าเสียดายช่องว่ะแต่ว่าก็ในเมื่อยังไม่เจออะไรนะคะก็ใช้ไปก่อนก็ได้เฮ้ยกุ้งนี่แน่คอตตอนแคนดี้เหรอกุ้งสายไหมเหรอว้าวเดี๋ยวนี่ยังไม่เคยได้ด้วยโหเลิศเวอร์เอาชคุ้มแล้วนะคะได้ของเต็มเลยใส่คุณจะเคยเห็นนะเนี่ยไอ้กุ้งสายไหมเราไม่เคยเห็นหน้าค่าตามันมาก่อนเลยนะคะแบบว่าแม้แต่แบบหน้าตาเราก็ไม่เคยเห็นอะอย่าว่าแต่จับได้เลยแม่วันนี้มันมีโชคจริงๆนะคะก็ขอให้ปีใหม่ใช้ถูกหวยด้วยละกันอีๆเอาอุ้ยปลาดาวน้ำเงิน
พาดาวน้ำเงินนี่เราน่าจะเอาแท็บไปวางที่อื่นมีคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวได้เท่านี้ก็พอแล้วนะแต่ไม่มีอยู่จริงนะคะอ่ะขอร้อยอันแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะร้อยยังร้อยต้องเลิกนะ93อีมานานโดนแน่อึ๊บนี่เฮ้ยอีเนอร์จี้เหรอ103ไม่เป็นไรนะคะอีก7อันทำได้หรือไม่อชุบ96นักล่าสาระโอ้โหดงนี้ได้แน่นอนนะคะไอขึ้นได้แล้วถ้าบอกว่าจะขึ้นไปตกปลาดูอินเนอร์จี้ดิฟอร์เรจไอ้นี่แล้วเฟรมสแคนล็อกตกเลยตรงนี้แหละกำลังสวยขอบปลาแบบเลเจนหน่อยโอ้เบ็ดทองยังขนาดนี้โรบี้เรดดราก้อนเน็ตก็ไม่ได้แรมากนะทำไมเรื่องมากจังที่สุดท้ายแล้วค่ะแล้วจะกลับบ้านไปนอนของจริงอืม50 บาทเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะทิ้งมาเลยดีกว่าเอ้าไฟเออร์มันยังไม่มีภาพอีกเหรอไอเราก็คิดว่าของดีนะคะกลับของจริงไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก่อนจะจับมันแรงก่อนจับทิ้งนะคะจับทิ้งจับขว้างเอาแต้มเฉยๆเราเก็บไม่ได้แล้วเซเลอรี่โอ้โหช่างมันเถอะกลับบ้านวิวไซส์คือตรงนี้ปะก็ตรงบ้านวายอ่ะเอ้ยจุดวาร์ปเพิ่มรัวๆนะคะตรงนี้ใช่ว่าต้องทำกล่องเพิ่มเอากล่องอะไรกล่องสครับแล้วกันนะคะกล่องไม้ไม่เอาอยากเอาสครับมันสีมันสวยเอาทำไม่ได้ด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าของเต็ม เอาไปแช่ก่อนดีกว่าไปตักแห้งปลามีปลาตัวเดียววันนี้ปลาดาวก็เคยได้แล้วปูได้แล้วอ่ะเราไปอบของทะเลกันก่อนดีกว่าค่ะอ่ะโอเคค่ะแล้วก็ขายไม่รู้ราคาโอ้โหราคา46 บาทท้อเลยออสเดี๋ยวเราเก็บพวกกล่องไว้ด้านนี้ดีกว่าออสเป็นตรงนี้เลยละกันนะคะอันนี้เป็นอะไรดีอะTREASURE T
texture พวกของโหนด fossil โหนดอะไรต่างๆนะคะเราจะเก็บไว้ในนี้หมดเลยจะได้แยกกล่องให้มันหายวุ่นวายสักทีนะคะแล้วก็ออสเมมเคลแน่นอนนะคะขายให้หมดเกลือโอ้ย5 ทุ่มแล้วเกลือสาหร่ายโอ๊ตฮัทโอ๊ตแล้วก็น้องกุ้มเอ้ยกุ้งนะคะมิวเซียมกุ้งไม่มีให้ออฟเฟอร์นะคะโดนอย่างเดียวโอ้ยตกใจคิดว่ามีคาสินอีกเครียดเลยนะแบบ EP นี้คาสินเยอะจัดๆนะคะวันแรกคือคาสินไป3ที่4ที่ปะเวลาได้เวลานอนเอ๊ะวันนี้มีเด็กๆให้โชคหรือเปล่าเด็กให้โชคนี่หมายถึงว่าน้องๆให้ทัฟเฟิลนะคะโอเคไม่มีอะไรเลยบายบายไม่รู้จะต้มอะไรแล้วตุ๊บไปนอนชึบชึบอยากรู้แต่พรุ่งนี้ซันนี่อีกแล้วนะคะเราจะไม่มีวันตกปลาตัวนั้นได้เลยใช่ไหมวันนี้หัวใจของราดเพิ่มขึ้นวากูลิลี่ไม่เพิ่มเลยเหรอดิวิ่งได้21,000นะคะว้าวทั้งหมด27,000เหรอแคชชิ่งโอ้โหได้อยู่นะนี่40,000ทำอะไรได้บ้างเป็นส่งจดหมายมาบอกว่าฤดูใบไม้ร่วงบนเกาะปะกาดังเป็นยังไงบ้าง A friend is looking for a black trumpet อ๋อต้องเพื่อนคนหนึ่งต้องการเห็ดBlack Trumpet นะคะแล้วก็จะให้ราคาให้เงินด้วยนะคะ There should be plenty going around ก็คือน่าจะอยู่แบบรอบๆโตแถวๆทะเลสาบนะคะถ้าเกิดว่าเจอแล้วก็เอามาให้หน่อยได้ค่ะพี่เบนแต่พี่เบนไม่อยู่อ่ะจำได้ป่ะจุดจอดรถของพี่เบนอ่ะแต่พี่เบนไม่อยู่โอ้ดูท่าหันว้าวยังเก็บไม่ได้อีกหรอยังเก็บได้พังนี่คืออะไรอ่ะองุ่นเนาะเอ้ยองุ่นเขาว่าทำวายดีแต่เบิ้งครอปโอ้โหได้เป็นของชั้นสูงแน่นอนแบบนี้ชั้นสูงหมายถึงว่าอยู่ชั้น2นะคะโอ้ดูดิว้าวตรงนี้ก็ออกตรงนั้นก็ออกเถอะไม่น่าจะมีที่เก็บพอแล้วมั้งเอาล่ะฟันคิดดูว่าถ้ามันออกวันที่เราไม่มีเคียวนะคะโอ้โหเก็บเป็นหน้าสั่นนะข้าวบาเล่ด้วยป่ะเนี่ยอย่าบอกนะว่าข้าวบาเล่ด้วยโอ้โหล้างบางไปเลยและเมลอนเนี่ยโอเคยังมีพื้นที่ให้เก็บนะคะเมลอนปลูกเพิ่มไม่ได้แล้วนะคะวอเตอร์เมลอนไม่ใช่เมลอนดิเดี๋ยวเราจะเอาอังุ่นติดดาวเงินก่อนละกัน1 2 3อ้าว
อันนี้คือทุกอย่างได้หมดแล้วคุณตกใจใส่คิดว่ามันหายนะเอกชิ้นบ้านเลยว่างอยู่หนึ่งอันนะคะเดี๋ยวค่อยไปทำfall หมดยังเอ่ย fall หมดเนาะไม่หมดไม่หมดเผื่อเรามาฝากไว้ในนี้นะคะเพราะว่าข้างบนไม่มีที่เก็บว่ากี่ช่องอ่ะช่องใหญ่1ช่องเล็ก2 3ช่องเล็กแค่2เนาะนี่มาเลยดับเบิ้ลครอปแจ่มไปเลยเจ้าหนูต้นไม้โตแล้วซีดไปเก็บก่อนผลมะลายละไม้เอ๊ะหรือว่าอยู่ของนี้เอ๊ะเอาใหม่ดินี่ไงเอามาเล็กเอาล่ะปลูกอะไรดีปลูกข้าวแล้วกันแล้วก็วันนี้กระเทียมยังปลูกได้อยู่ฟักทองไม่ได้ละรอไปก่อนหัวบีทเดี๋ยวบอกช่วยดีเอาหัวบีทแล้วกันเนาะนี่แต่ว่าเบซิลนะน่าปลูกกว่าเอาเบซิลโอเคค่ะข้าวนี่น่าจะ5วันนะหมดหมดอีก1และ Yes หมดอีก1นะคะไปเคลียร์แมลงกันก่อนดีกว่าค่ะแมลงนี่เป็นอะไรที่เสียเวลาสุดๆนะเดี๋ยวฉันจะขอข้ามพาทำอาหารไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ามันจะต้องแบบกดนู่นกดนี่เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็น่าจะพูดอะไรไม่ได้ตลอดขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวทำอาหารเสร็จแล้วก็จะว่าไปตอนที่ไปทำอย่างอื่นนะอ่ะทำอาหารเสร็จแล้วค่ะมันดูจะมีเยอะเกินไปนะคะแมลงมันล้นกล่องแล้วอ่ะก็เลยต้องเอามาทำอาหารบ้างเอ๊ะจะทำอะไรต่อหน้าอ๋อไปคุยกับน้องสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็พี่เบนบอกว่าอยากได้เห็ดแต่เขาบอกมีให้หรอกอ๋อเห็ดพวกนี้เนี่ยถ้าเต็มแล้วก็ดูราคาขายจริงๆเห็ดอ่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาขายนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปทำอะไรมากกว่า scavenger โอเคโอ้ยจะดูของดิแบบแมลงดาวเงินเงี้ยเราทำวายขายดีไหม age ใส่ไปได้2อันสาเกดาวทองprocess อยู่โอเคค่ะไม่ว่ากันก็ขายๆเล่นไปก่อนเนาะ690เนี่ยนี่ไม่รู้ราคาเลยมีดาวเงินดาวอะไรเต็มไปหมดเลยวันนี้ของไป process กันดีกว่าเรามีแมลงแถวนี้ป่ะขอดูแป๊บเฮ้ยมี ขออภัยค่ะแมลงอยู่ข้างบนนะแล้วก็เมื่อวานที่เราอุตส่าห์ไปขุดมาโอ้โหตึงจัดๆเนี่ยเมื่อวานได้ของแบบเยอะมากดูก่อนวันนี้ร้านปิดปะร้านปิดเอ้าวันนี้อ๋อวันนี้เปิดนะคะแต่ว่าเปิด9โมงแล้วก็
แล็บป้าหลิงก็เปิดเหมือนเดิมโอเคคือเวลามันบอกว่า close อะคือไซส์ชอบไปคิดว่าแบบมันปิดอะมันต้องเป็นคำว่า close today นะคะไม่ใช่ post today นะ close today มันถึงจะหมายถึงว่าแบบเอ้ยวันนี้ปิดเด้อเอาไปเลย trash เยอะมากมากไปเล่นกับน้องสัตว์กันดีกว่าเหมือนเมื่อวานเพิ่งตัดขนแกะไปแล้วจำไม่ได้เพิ่งตัดไปจริงด้วยตกวัวอื้อ quality product โอ้โหโอ้ยน้องมีความสุขอาหารทองแล้วนะคะก็จะมีลุ้นพวกออสเมียมพวกอะไรอย่างนี้สวัสดีจ้าลุ้นสวัสดไม่ออกไข่ออกอะไรกันเลยเหรอนานๆออกทีนี้หรออืมนี่เรามีมาสเตอรี่อะไรเพิ่มปะไม่มีเลยเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงอันนี้ diving เต็ม mining เต็ม foraging อ๋อนี่ไงดอกอ๋อต้อง foraging อันนี้ดอก hardwood นะคะไม่ใช่ทำฟาร์มเนาะ caching ก็ใกล้แล้วค่ะก็ fishing ยังน้อยอยู่กับ combat ค่ะก็ต้องทำอ่ะต้องทำทั้งหมดเกมนี้เหมือนจะบังคับทำอยู่ประมาณนึงเลยของเต็มว่ะไปให้ NPC แล้วกันมีอะไรที่เราไปอันนี้ทำชีส3อันได้นะคะอันนี้ก็ทำชีส3อันได้โอเคงั้นก็ปล่อยน้องมาออกมาเล่นเร็วหัวมาแล้ว1เอานมไปทำชีสนะคะนี่ทางหาแล้วเครื่องผลิตชีสเดี๋ยวเราเจอ NPC คนไหนแล้วก็จะเอาของให้เขาไปก่อนไปที่แบบป้าหลิงก่อนกันเอ้าคาสซีนอีกแล้ววันนี้มีแต่คาสซีนอ๋อใครกำลังคุยกันเนี่ยก็มีเอมม่ามีติปป้าป้าแล้วก็คนนี้ที่เป็นคนบริษัทนกอ้วนเอ้าเหมือนชวนกันไปไหนเอ่ยแล้วก็จะราฟาเอลกับใครนะแล้วก็ชวนไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเหมือนแบบไม่ค่อยอยากยุ่งหรืออะไรสักอย่างนึงหรือแบบไม่อยากไปก็ไม่รู้แต่เขาแบบเหมือนกับพยายามชวนพาคนไปทางโน้นทางนี้หรือเปล่าอุ้ยเจอคนอีกแล้ว What โอ้มีเรื่องตกใจอะไรอ่ะ Whatคุณจะเคยมีการซุงท่านนายกเทศมนตรีเลยเหรอแล้วคนอื่นก็แบบเหมือนไม่พอใจทำหน้าแบบเมะอ๋อซีนใหญ่เลยนะคะคารินบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกคนที่มาในวันนี้นะคะขอเชิญเขียดผู้มีแก่เอ้ยแขกผู้มีเกียรตินะคะก็ชาวมาเป็นที่รักฉันจะประกาศเนี่ยนะอ๋อเขาบอกว่าชาวเมืองที่รักฉันขอประกาศว่าฉันจะลงสมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีของเมืองสตาร์เลทโอ้municipal code 7712นะคะก็น่าจะเป็นแบบเหมือนแบบกฤษฎีกาพระราชบัญญัติกฎหมายอะไรสักอย่างนึงมาตรา7712นะคะ allow a challenger with enough signature to force a mayoral re-election ก็คือว่าถ้าไอ้กฎข้อเนี้ย7712เนี่ยนะคะหรือรหัส7712เนี่ยอนุญาตให้ผู้ท้าชิงนะคะที่มีลายเซ็นมากพอนะคะให้จัดสามารถแบบจัดให้มีการเลือกตั้งอีกครั้งนะคะเลือกตั้งนายกเทศมนตรีอีกครั้งเหมือนกับว่าเลือกใหม่อะไรอย่างเงี้ย
และแน่นอนท่านนายกเทศมนตรีฉันมีเอกสารมาด้วยตรงนี้โอ้โหฉันจะไปเยี่ยมบ้านทุกคนแล้วก็ไปขอความสนับสนุนความเชื่อใจคะแนนเสียงนะคะแล้วก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันคือผู้สมัครในฝันนะคะในอุดมคติแล้วก็เหมาะสำหรับตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ with me as mayor ถ้าเกิดว่าฉันในฐานะนายกเทศมนตรีเนี่ยนะเมืองนี้นะคะจะ you see and please เหมือนกับว่าจะแบบนำความเจริญกลิ่นความเจริญมาให้ทุกคนได้ดมได้สัมผัสกันนะคะแล้วก็ time to put the stars back in the starlit town แล้วก็ได้เวลาที่เราจะเพิ่มดาวให้กับเมืองนะคะเอาดาวกลับมาเป็นเมืองของเหมือนกับว่าแบบทำให้เมืองมันกลับมาดีอย่างดังเดิมนะคะโอ้โหคนไม่พอใจนายกเทศมนตรีก็ยกนิ้วให้หรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจนิ้วกลางหรือเปล่านะคะวิคาเรนบอกว่า one of the simple things see what offering them one เมื่อชาวเมืองเห็นว่าเสนออะไรให้นายกเทศมนตรีคาเรน is practically a done deal ก็แปลไม่ถูกแปลไม่ถูกนะคะแต่โหซีนใหญ่เวอร์ถึงกับเรียกประชุมคนบอกว่าจะมาเป็นนายกเทศมนตรีจะท้าชิงตำแหน่งนะคะแล้วก็ให้แบบมีการเลือกตั้งอีกครั้งเลยเหรอโอ้มอชัลส์กินไหมเอ้าจะเอาไปให้เขาเขาบอกว่านายกเทศมนตรีเนี่ยให้โอกาสเขาในการทำงานที่นี่ในขณะที่ที่อื่นเนี่ยปฏิเสธมันคงจะเป็นวันที่เศร้ามากถ้าเกิดว่าเขาถูกแทนตำแหน่งอะนะแบบมาถูกแทนที่โอ้ก็จริงนะคะแต่ช่วยเอาอันนี้ไปก่อนพวกเราช่างโชคดีเราไม่เคยต้องกังวลเกี่ยวกับเฮลท์แคร์น่าจะประกันสุขภาพหรือเปล่าคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบว่าหรูหราในบางที่ของโลกอะมันไม่แฟร์ผมรู้ก็จริงนะคะแล้วก็โอ้โหคุณแน่ใจเหรอขอบคุณมากนะโอ้เพิ่งรู้ว่าชอบขนาดนี้ก็ดีใจที่ชอบนะคะไปแล็บป้าหลิงต่อเลยโอ้ยทำไมเห็นซีนโอ้โห EP นี้คือซีนใหญ่เวอร์อ่ะขอโทษนะคะฉันต้องทอล์กทุกวันในรีเสิร์ชฉันต้องมาคุยกับฉันต้องการคุยกับนักวิจัยที่นี่อ่ะคุณป้าหลิงบอกว่าออกไปขอโทษนะคะYou haven't even heard what I had to say. คุณไม่แม้จะฟังที่ฉันจะพูดเลยนะป้าหลิงบอกกูไม่อยากจะฟังออกไป I said get out. ก็บอกให้ออกไปไงแต่ I have no interest to talking to you or your kind. ก็คือกูไม่สนใจแล้วไม่อยากคุยกับมึงออกไปMy kind, well, I hope you can continue your research once and may of this time. Goodbye, then. ก็คือแบบว่าก็ถ้างั้นก็หวังว่าคุณจะได้ทำงานวิจัยต่อไปนะถ้าเกิดว่าฉันเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนี้แล้วลาก่อนเว้ยมันเลยขนาดนั้นนะโหอีคาเลนี่มันมากนายกเทศมนตรีมันคิดว่ามันเป็นใครโอ้โหแต่ก็ถูกอ่ะไม่ควรจะไปเข้าหาคนด้วยท่าทีแบบนั้นนะคะแล้วที่นี่ไม่มีใครเลยนอกจากป้าหลิงเหรอป้าหลิงรับของหน่อยค่ะบอกว่าขอบใจเด้อ remembering and now
เมนอเคนเมคมันแบดบอยหืมบอกว่าไอ้ที่แบบนางคาเรนประกาศเมื่อกี้นะหืมทำให้แบบเลือดเดือดปุ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 ดเลยนะคะแล้วก็นกอ้วนนี่คือปรสิตของเมืองนี้จริงๆวันเสาร์มันเป็นวันหยุดที่ดีใช่ค่ะหยุดทุกวันได้ยิ่งดีแล้วก็ปาหลิงบอกยังไงก็ตามฉันไม่สามารถทำงานได้ดีที่สุดได้ถ้าเกิดว่า if ถ้าเกิดว่าไม่ได้พักอะนะก็ถูกต้องนะคะพักด้วยมาโอ้โหออก2อันติดเลยไอ้บนเกินไปแล้วพี่โอ้โหดูดิทำเยอะอยู่นะอึชมีอะไรที่โดเนทได้บ้างลักษณะจะไม่มีเลยทุกอันล้วนถูกโดเนทไปเมื่ออ่านี่ไงมีมาซาโซรัสเลกเป็นกระดูกส่วนขานะคะไม่น่าเชื่อนะว่ากระดูกเนี่ยจะสามารถอยู่ได้เป็นล้านปีลองคิดดูว่ากระดูกตั้งแต่สมัยไดโนเสาร์ยังแบบครองโลกอยู่อะค่ะยังหลงเหลือมาถึงทุกวันนี้ได้โอ้โหชิ้นเดียวก็ชิ้นเดียวนะคะต้องกลับบ้านไปเอาไปใส่กล่องก่อนนะคะน่าจะได้จัดออฟกันชุดใหญ่ไฟกระพริบอีโบนเฉยๆเนี่ยน่าตีจริงๆเกิดมาทำไมก่อนออสเคลเอาล่ะเดี๋ยวไปจีจีโอกันเราจะได้เจอใครบ้างไม่น่าเดี๋ยวขอไปฮิลไซด์แป๊บนะคะเผื่อเจอคนแล้วก็แวะเอาของให้เขาจะบอกนะถ้าเจอคัสซี่หนี่ฮาเลยนะแบบคัสซี่แบบจุกจัดนะคะ EP นี้ไม่รู้มันจะแบบคัสซี่อะไรกันหน้ากันหนาวันก่อนก็คุณวอเตอร์ป่ะทะเลาะกับแฟนนะคะอ๋อขอบคุณนะของขวัญเหรอโอเคช่วยรับไปหน่อยค่ะมันเยอะจัดให้คุณปูคุณปูอยู่เอาของไล่เอาของแจก APC เลยนะคะเพราะว่าอ้าวมึงบอกว่าไม่มีอะไรจะพูดด้วยแล้วในขนาดนั้นเลยเหรอบีชเปิดมาเจอคัสซินอีกร้องไห้แล้วนะคะมันจะคัสซินอะไรกันนักกันหนาเอ้าไม่ได้สนใจแมลงเลยเอ้ยพี่มาร์คเขาบอกว่าคีระไม่เซฟพับลิกซีก็คือแบบพับลิกลี่ก็คือคีระก็จะไม่พูดออกมาแบบเป็นสาธารณะหรอกแต่ว่าเธอก็โกรธที่พาวเฟลและเทสมูฟก็คือแบบมูฟก็คือการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดนะคะที่จะส่งให้คาร์เรนแบบลงชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองแล้วก็This is why she's a leader ก็นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงเป็นผู้นำนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผมแล้วก็ powerful fish is going down tomorrow ก็คือจะไปลุยให้ลาเป็นหน้ากองเลยโอ้ยขอบคุณนะซายคุณใจดีจังแหมมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะงานที่บ้านพักพิงสัตว์นะคะก็ไม่ได้จ่ายเงินให้เยอะหรอกgood thing making a lot of money that's interesting me เขาบอกว่าสิ่งที่แบบทำเงินมากๆก็ไม่ได้แบบทำให้เขาสนใจสักเท่าไหร่อ่ะนะมีใครอยู่แถวนี้อีกให้บอกครูอีกดิขอบคุณนะครับพี่คิดถึงhypothetically ถ้าเกิดว่า
ถ้าแบบว่าคาเรนชนะนะผมทำนายไว้เลยว่า us getting replaced by pufferfish contract worker พวกเรานี่จะต้องถูกแทนที่ด้วยสัญญาของพวกเราเนี่ยคงจะถูกแทนที่ด้วยพนักงานสัญญาจ้างสัญญาจ้างของบริษัทดกอ้วนเลยแหละI got shy by just thinking แบบหนาวหนาวร้อนร้อนเลยนะแค่คิดถึงเรื่องนี้โอเคแฟนกินไหมบอกโอ้ขอบคุณสำหรับของขวัญtime to put star back to starlit town ได้เวลาเอาดาวกลับมาที่เมือง starlit แล้วเหรอเหมือนกับว่าจะให้เอาน้ำมันกลับมาที่ starlit town อย่างนั้นแหละนั่นแหละสิคะ having lost of customer is great มีลูกค้าเยอะก็ดีเยี่ยมแล้วแต่ว่า the downside is a partial is always dirty เหมือนกับว่าตรงชั้นมันสกปรกเหรอมีเควสอะไรเอ่ยเอามะเขือยาวไปทำอะไรอ่ะป้าแต่ได้ค่ะเดี๋ยวเอาไปให้โอ้โหแค่เดินไปเดินมาก็เหนื่อยแล้วนะคะยังไม่ได้ลงน้ำไปฟาร์มเลยนะสคาเวนเจอร์มาแล้วแล้วก็ดอกไม้โอเคค่ะไปได้เวลาไปกระเทาะกล่องสักทีเปิดทีเปิดทีเดี๋ยวเราจะเอาพวกจีโอดก่อนละกันพวกเพชรหรือว่าจีโอดไปที่หลังดีแต่เอานั่นแหละทำไปเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสนใจมาลองแท่นแมลงทอดไหมคะโอ้ยขอบคุณนะคุณใจดีเลยขนาดนี้เนี่ยใช่แล้วนะคะพาบอกว่าทุกคนกำลังพูดถึงเกี่ยวกับคาเรนนะแต่เฮ้ยนกอ้วนเลขานะ just all of the soup คือแบบเหลือเชื่อเลยอะไรประมาณนี้ปะมาดิเอาไอ้พวกนี้ก่อนละกันปิ้งปิ้งอุ้ยเจ็ดคือหยกไดมอนโอ้ไดมอนไม่ออกนะคะจบแล้วไดมอนไม่ออกต้องไปลงอีกเยอะนะบอกเลยเอาขึ้นก่อนแล้วกัน21อันน่าจะซ้ำประมาณ1ล้านอันซ้ำรัวๆเลยมีถ้วยก่อนประวัติศาสตร์นะคะ prehistoric bowl พวกสาหร่ายถ้ามันเกะกะมากใส่เขาอาจจะลบมันทิ้งไปก่อนแล่เงินทิ้งสาหร่ายทิ้งเลยอุ้ยมีของยังไม่ได้โดเนทด้วยอุ้ยนี่โอปอสีดำยังไม่ได้โดเนทนะคะแล้วก็อันนี้ซิลเวอร์ทิ้งไปละกันเดี๋ยวเราอยากได้เราไปทำแบบเดียวก็ได้แล้วแล้วพวกนี้ล่ะเอ้าหยกยังไม่ได้โดเนทนะคะแจมไปเลยเบริลก็ยังเหรอว้าวไม่ถือว่าเกลือนะดังนั้นแล้วพวกนี้ล่ะเอ้ยยังไม่ได้โดเนทยังunfinished play schedule ก็ถ้วยที่ยังปั้นไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวนะเราจะดูก่อนโดเนทโอเคออฟเฟอร์ไปแล้วอ่ะต่อ1 2 3เฮ้ยไม่ได้ฮะเช็คเราก็ไม่อยากจะพลาดของที่แบบยังไม่ได้โดเนทไปโอเคไปพิ
พิพิธภัณฑ์ก่อนนะคะแล้วก็ไปออฟเลยดีมั้งเออน่าจะดีเนี่ยไปพิพิธภัณฑ์ไปเพิ่มออฟเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาแคะต่อนะคะโดนิทรัวเลยของอันต่อไปเป็นออสเมียมซึ่งมีหมดแล้วนะแต่โอเคนะให้ก็เอานะคะไปที่บรรยากันเลยเคียวออฟคอร์สเอาตอนแรกใช่ก็เล่นช่วงแรกๆก็คิดว่าเอ๊ะเราจะเอาไอ้นี่มาทำไมนอนี่จะของแพงๆแหละตอนนี้ก็รู้แล้วว่าอาร์ติแฟกต์ใช้ทำอะไรนะคะก็เป็นประโยชน์ดีนะไม่ที่ฮิตบอเอาเด้อไม่พอไปกลับบ้านกลับบ้านเอาของไปเก็บแล้วก็ไปขอต่อนะคะวันนี้คือเคาะมันสุดๆนะคะเป็นวันของไอ้นี่เลยการเคาะของพวกนี้นะคะเก็บแล้วก็เก็บแร่เอ้าฮาร์พูนลืมนะคะไป Let's goทำต่อเอาอันนี้ก่อนเนาะเหลืออีก3อันเองอุ๊ยโหมีของแปลกๆอยู่เยอะเหมือนกันนะโอ๊ยเลือกพุทธรูปเหรอมาติกเคยได้แล้วนะคะจำได้อีดาวนี่ก็ไม่คาถาดาวก็ได้เยอะมากคนเฮ้ยทำไมซ้ำเยอะขนาดนั้นน่ะโหกล่องไพเรทก็คือซ้ำเยอะเวอร์อ่ะมาดูซิว่าเรามีของที่โดเนทได้บ้างไหมอ่าแผ่นที่เอ้ยพระพุทธรูปโดเนทไปแล้วเหรอได้ชิ้นเดียวนะคะเรายังไม่ออฟแล้วกันเราออกไปงี้ก่อนพอก่อนกล่องอาร์ติแฟคลืมอันนี้เลยสองอ้อยโอเคไหมเราทำอะไรได้อีกหน้าหนึ่งก่อนเอาผักไปดองได้ไหมนะผักไปดองเนาะกำจัดผักมิวใส่เอาของมาเปล่าวะโอเควันเข้าออกแต่มิวเซียมนะคะอีกหนึ่งอัน yes ทีนี้เราจะลองไปลง
ถ้ำที่เป็นถ้ำเงินบ้างเอ้ยตรงนี้เป็นถ้ำโกนะประมาณโซนแบบสาหร่ายโกนะคะโอ้โหแล้วน้องไม่ติดเลยไม่มีน้องตัวไหนติดเลยน้องบอกว่ารู้ทันจ้าไม่งงมาติดเกาะหรอกเฮ้ยเอาเข้าไม่ได้หรอได้แล้วเขาบอกประมาณว่าแต่ละกล่องแต่ละเลเวลแบบมันก็มีกล่องไม่เหมือนกันอย่างไอ้กล่องมาร์เบิลค่ะที่มันเพิ่งติดเมื่อแค่เห็นปะมันก็จะมีขอบไม่เหมือนกันอีกเราก็จะต้องพยายามเพราะใช่คิดว่าเดี๋ยวใช่จะลองแบบรวบรวมให้มันได้เยอะจัดๆแล้วค่อยเราไปกระทอดสักทีเดียวน่าจะโอเคอยู่นะคะพุ่งไปเลยทางขวาเราลงสักพักหนึ่งแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปจับไปเอาสาหร่ายมาขายต่อนะคะเงินเรามีประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปอัพอุปกรณ์กันวันนี้ยังไม่ได้ไปป่าฮาร์ดวูดเอ้ยป่าแบบป่าผีสิงเลยอะป่าสุสานเนาะเราก็จะไปเอาฮาร์ดวูดกันเผื่อมันงอกเราคุยกับใครคนใหม่เหรออ๋ออันแฟกก็อุ้ยเหลือเนี่ยอันนี้คือไดมอนด์เลยอะค่ะไดมอนด์ที่เราแบบยังไม่เจอเลยก็คงต้องหาต่อไปส่วนอันแฟกก็1 2 3 4 5 6 7 8 9ชิ้นเองนะคะฟอสซิลเหลืออีกพอสมควรเหมือนกันส่วนพืชผักที่เก็บได้ก็ยังไม่ครบนะคะพวกนี้ก็ยังไม่ครบเหมือนกันไม่แน่ใจว่าบางอันนี้เขาเอามาแล้วหรือยังเอาเข้ามาแล้วหรือยังเอาเดี๋ยวนะเอาใหม่ดิเรามาผิดทางเหรอเราเช็คได้ค่ะว่าเราขาดอะไรไปใกล้ๆก่อนเนาะมันถึงจะเปิดเหมือนตอนแรกลงมามันไม่เห็นมีที่เปิดเลยอะหรือว่าต้องตีประมาณนึงก็ไม่รู้อะใช่ปะคะอันข้างล่างเหมือนตอนเราลงมาทีแรกไม่เปิดนะเอาอันนี้ละกันอันซ้ายยังไม่เปิดนะล่างก็ไม่เปิดเอ๋ถ้ามันตันพี่นี่ไงเปิดแล้วตอนแรกยังไม่เปิดคงแปลว่าต้องตีไปประมาณนึงก็เดี๋ยวจะดอกให้ก่อนหน้านี้เรารู้สึกเหมือนแบบแคชมันจะขาดตลาดยังไงไม่รู้แต่สุดท้ายก็ไม่ขาดนะอ
ล่ะประตูจะเปิดยังสมมติว่าเราไม่ทำอะไรเลยอ่ะเข้ามาแล้วนอนเข้ามาแล้วนอนอย่างเดียวอ่ะแบบสุดท้ายเมืองจะถูกรบกวนหยุดหรือเปล่าแสดงว่ามันต้องโดนแน่เลยอ่ะแบบเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันข้ามปีไปตลอดเงี้ยเราก็ไม่ทำอะไรเลยมีแววนะคะโดนนกอ้วนยึดเมืองแน่กลายเป็นบ่อเมืองน้ำมันอีกสักชั้นก็พอเนาะโอ้ยเจอสาหร่ายทองดูรอบๆนี้อีกสักนิดนะคะแล้วก็ค่อยขึ้นไปตกปลาจริงแล้วคือสัตว์น้ำบางตัวเนี่ยมันอุ๊ยตกสัตว์น้ำบางตัวเราจะต้องไปหาสัตว์ที่มันไม่ใช่ว่าอยู่แค่น้ำหรือเท่านั้นนะคะบางตัวก็อยู่น้ำระดับกลางๆก็มีเอาเป็นว่าไปหากันเพราะไซอ่ะจำได้ว่าตอนที่ไซลงไปชั้นล่างๆนี่แหละไซเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ที่ไซแบบจับไม่ทันแล้วก็ไม่เห็นมันด้วยซ้ำเพราะว่าแบบว่าน้องเป็นตัวอะไรน่าจะแบบเป็นชั้นล่างๆเลยด้วยซ้ำอะค่ะแบบสาหร่ายแบบบรอนซ์ใช่มั้งสาหร่ายโคก็ไม่ได้แพงนะคะอันนี้เราเจอแล้วนะน้องแมงกะพรุนการไปจับสัตว์ก็ได้แคชชิ่งอยู่เก็บเกลือได้ forage มั้งมาแรงกระหล่ำดอกกระหล่ำโอเคอาทอล่าเจลลี่ฟิชเคยได้แล้วนะคะจำได้หมดเฮ้ยอ๋อไอ้นี่มันเป็นกุ้ง NPC นะคะอย่าไปคุยกับมันคุยไม่รู้เรื่องอุ๊ยปลาอะไรอ่ะเฮ้ยเซ็กซี่ชริมโอ้โหกุ้งสุดเซ็กซี่นะคะโอ้ยมีความแหลกเหมือนเราว่ายเร็วเกินไปนะคะฉากโหลดไม่ทันนี่สกาวินเจอร์จับหน่อยบลูแครปปะ
่ชักหล่นเยอะจัดกระตุกเลยอ่ะนี่แน่เฮดช็อกเอากระเป๋าเต็มแล้วนี่หว่าไงดีกลับเนาะคอยน์ฟอร์เรชนะล่ะเรียบร้อยให้ทำยังไงให้ทิ้งอะไรอ่ะเก็บไม่ได้ทิ้งอะไรดีทิ้งมาแล้วกันนะทิ้งอะไรอีกดูสิทิ้งซีดทิ้งคอมโพสคอมโพสเราเอาไปปั่นได้อยู่แล้วโอเคครับอันนี้เราจะไปตกผักก็ตกไม่ได้ของแน่นนะคะโอ้เป็น EP ที่ลากยาวมากๆเฉพาะตอนยังไม่ตัดตอนนี้ประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วค่ะอีก5นาที2ชั่วโมงโคตรตึงคุยอะไรกันนักก็ไม่รู้เดี๋ยวเก็บนี่ก่อนโอเคของนี้เรายังไม่ได้กระทอเราเก็บได้นี้หมดเลยเนาะแล้วก็ไปขายของกันสาหร่ายทองอันได้ 5,000 ก็ยังดีนะคะอันนี้เดี๋ยวขอเช็คอีกทีพวกสัตว์นี่ก็สัตว์นี่ไม่ได้ด่านะคะแต่ว่าหมายถึงว่าสัตว์พวกนี้ก็คือจับได้หมดแล้วโอเคก็ขายตัวนี้ขายตัวนี้มานานขายให้หมดนะคะแล้วก็ปูเอาไปประกอบอาหารนะคะปูใช่ป่าววะเดี๋ยวนะกุ้งปูไอ้กุ้งปูเราเก็บไว้ในกล่องไว้นี่ดิมั่วแล้วเอาเราใส่กดซอสไปทำให้การเลี้ยงของที่ใส่ยังไม่ได้โดเนทเอ้ยยังไม่ได้ล็อกไว้มีการเอาของพวกนี้มาไว้ตรงนี้ด้วยขอแปะไว้ก่อนนะคะมันเยอะมากเลยแล้วก็มันก็ยังไม่ได้ขายปูเกลือนะคะหมดแล้วส่วนหอยก็เดี๋ยวนะขอเก็บก่อน1 2 3และเก็บมา10อันเฮ้ยเบียร์หรอเราเพิ่มเบียร์ได้เนี่ยโอเคเดี๋ยวนะพวกนี้เนี่ยดราสแคนหลอดดราซีเกรฟซีเกรฟชิปดราสแคนหลอดโอเคค่ะไข่น้อนให้หมดวันนี้เราจะรวยรวยเราเดินกันไปเลยขยะขยะล้นแล้วล้นอีกนะคะเครื่องคอมโพสต์แต่ปุ๋ยเนี่ยอาจจะเอาไปทำพวกเร่งโตแทนนะหินแต่ถ้าลงเหมือนก็คงจะได้ทำเยอะขึ้นเฮ้ยเพิ่งทุ่มครึ่งในเกมเองเหรอทุ่มครึ่งในเกมเองก็เฮ้ยไหนเราบอกว่าเราจะไปดูป่าไงไปฮาร์ดวูดไปดูป่าฮาร์ดวูดกันโชคดีเด้อต้องทำโรงงานนรกแปรรูปของเซลลี่อุ้ย
เซลลี่ดาวแดง forage นี่แบบน้อยสุดๆเอาล่ะค่อยๆเพิ่ม2ทุ่มแล้วไม่จับแล้วไม่ต้องหนีก็ยังมีน้องมาติดให้บ้างนะคะขอบคุณน้องๆด้วยที่อยู่ดีไม่ว่าดีนะติดของเรานะ1 2เฮ้ยโอ้โหเร็วไปนิดนึงนะคะดอกปุกอยู่ไหนนะไม่เห็นนานแล้วลำคาญอีต้นนี้มากขวางทางเนี่ยเราหาไม่เจอแล้วอ่ะพี่เบนก็คือหายไปนานเลยเราจะส่งเควสก็ไม่ได้นะคะแล้วเควสมาตอนที่พี่เป็นแบบว่าไม่อยู่ด้วย Sawyer Beaton โดเนทแล้วนะว่าครูคุยได้ไหมอ่ะคุยได้นี่เขาบอกว่าI walked past the cemetery last week เขาบอกว่าเดินผ่านหลุมศพตรงโซนหลุมศพตรงสุสานสัปดาห์ที่แล้วอ่ะมันก็มีมอสขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็มีใบไม้ที่ร่วงเต็มไปหมดเลยแต่ว่า it's nice and clean yesterday ก็คือแบบว่าเมื่อวานอยู่ดีๆก็สะอาดเฉยผมคิดว่าซันพี่น้องซานเชสนะคะก็น่าจะหมายถึงพาโบกับราฟาเอลป่ะเป็นคนทำงานพวกนี้นะคะช่างเป็นคนดีอะไรอย่างนี้ใช่สองคนนั้นเขาไอ้นี่อยู่ใจดีนะแล้วก็แบบทำหน้าที่ของตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองชอบให้กับชุมชนไปเงียบๆไม่ได้หวังผลอะไรมากมายนะคะมีแต่เราเนี่ยอยากให้เมืองแรงขึ้นไวโดจำได้จำได้น่าจะดอกทำเป็ดอีกแล้วนะคะเก็บไงฟิกเฮ้ยนี่ไงโอ้คราวนี้ได้ดาวเงินเลยฮะแต่ที่สงสัยคือไอ้ดอกไม้นั้นมันไม่เกิดแล้วใช่ไหมดอกอุกอู้นี่แน่แคชชิ่งไอพีซีนฟังกันหมดแล้วว่าบริษัทนกอ้วนก็คือโดนต้นไม้ไต่หมดแล้วใครบอกจะตกปลาวะนั่นแหละดิลืมเลยทุกคนอะตกอันหนึ่งแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียคำพูดแต่ว่าดอกเห็ดก็ยังขึ้นอยู่เลยแถวนี้มีน้ำปะหาน้ำเพื่อจะตกปลานะคะงั้นไปเลคเทมเพิลแล้วกันโอ้ก็สวยจริงแหละมันดูสว่างสวยเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วดูฟอลฝนไม่ตกแล้วอะพอฝนไม่ตกเราก็รู้สึกว่าเควสจิมเมื่อไหร่จะได้วะมันต้องตกไปครั้งเดียวเองค่ะตั้งแต่เราเล่นมานะคะโอ้โหอันนี้ดูเป็นปลาในตำนานจังเลยอะเรสสแนปเปอร์กระพงแดงออสเปียมด้วยนะคราวนี้เราท่านจะสร้างบ่อปลาเนาะบ่อปลาแล้วก็ยังไม่ได้สร้าง
ราจะสร้างปลาอะไรดีโอ้โหแทบไม่มีช่องผ่อนเลยเมื่อกี้โอ้โหดาวนี้สองอันเลยยาไปกับป้าได้แล้วตามสัญญานะคะตกแล้วก็กลับบ้านได้สคาร์เวนเจอร์สคาร์เวนเจอร์มีอะไรเห็ดเอสเซนไอ้บ้านเป็นแหล่งไม่ได้ดูราคาเนาะบางทีแบบไม่ได้สังเกตราคาเฮ้ยเดี๋ยวนะโหแอตลาสมอสดาวทองราคานี้ได้หรอขายไปก่อนนะคะอันนี้ไม่เคยขายเลยอ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เก็บปลานะคะโหอีพีนี้ยาวฉุดๆหยุดไม่อยู่เลยนะคะพิกเกิลบ็อกชอยเมนูราคาขายๆไปก่อนที่ไปนี้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วนะคะโอเคแล้วก็ Spooky Festival Halloween นะเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้เราจะได้เงินเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรอัพบ้างหัวใจว่าคู่แฟนแล้วก็ชาวเพิ่มได้13,000ฟาร์มมิ่งเราสายเกขวดหนึ่งก็แพงอยู่นะคะแล้วก็บ็อกชอยดองก็ราคาดีอยู่นะ270ดำน้ำก็ได้ไม่มากนะคะเพราะว่าโกเคลอะราคามันได้แค่นี้แหละแคชชิ่งพวกน้องๆก็ราคาโอเคอยู่ไอ้แมนเฟสนี่คือไม่คุ้มจะขายแล้วออเทอร์ปักศึกอ๋อหนึ่งขายหนึ่งอันแล้วก็ trash นะคะโอเค EP นี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม2ชั่วโมงเลยอะเจอกันใหม่ EP หน้านะสวัสดีค่ะ